จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจ,จู่ๆรับก็มีการประกาศสัญญาณภาพประหลาดขึ้นมาทั่วทุกมุมโลกผ่านทางสื่อทุกช่องทางที่มีจอใครก็ตามรับที่เผลอเข้าไปมองมันแล้วแลวก็สารเคมีบางอย่างในสมองของคนคนนั้นจะทํางานผิดพลาดจนไม่อาจจะสามารถควบคุมตนเองได้ไม่แตกต่างอะไรกับหุ่นยนต์ดีๆนี่เองและมันจะมีเพียงแค่10%ของคนบนโลกเท่านั้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากมันแต่ก็ใช่ว่าคนเหล่านี้นั้นจะอยู่อย่างมีความสุข พวกเขาจะถูกลากรับโดยคนบางกลุ่มทิ่นี้หละครับชะตากรรมของคนทั่วโลกนั้นจะมีจุดจบลงอย่างไดสวัสดีครับผมอเบลทุกคนก็จะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์จากทางเน็ตฟ i ิกอย่างเรื่อง Black Miller ในตอนที่มีชื่อว่าไวท์แปนซีรีส์ที่แต่ละตอนจบในตอนเดียวใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและทั้ทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ เบื่อไม่รับเวลาดูหนังฟังเพลงแล้วชอบมีโฆษณาขึ้นมาขั้นผมขอแนะนํำยู u ูบพรีเมียมราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนจากปะกะติ209บาทรับเมื่อสมัครแล้วจะได้ฟังสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สําคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงส่วนสตรีมมิ่งถูกลิขสิทธิ์อื่นๆร้านเราก็มีบริการแล้วนะครับถ้าสนใจแอดมาได้เลยที่แอดไลน์แอดมอบร์ร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัย นังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่หญิงสาวปริศนาคนนี้ซึ่งเราก็ไม่ทราบชื่อของเธอนะครับโดยเธอก็ได้สติตื่นขึ้น,นมาบนเก้าอี้สภาพนั้นดูไม่จืดเธอนั้นสับสนเป็นอย่างมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอไปเมื่อคืนนี้แต่ที่แน่รับสภาพห้องในตอนนี้มียาปริศนาตกอยู่เต็มพื้นพร้อมกับหน้าจอทีวีที่ปรากฏสัญลักษณ์แปลกๆคล้ายๆกับตัววายกลับหัวในขณะที่โลกภายนอกรับก็เงียบสงบไม่มีผู้คนสัญจรแต่อย่างใด นางเอกในตอนนี้ครับจำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวแม้แต่ชื่อตัวเองเธอนั้นก็จำไม่ได้และงงงวยครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้นางเอกได้มีการสำรวจไปรอบบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งปฏิทินมีการกากบาดแปลกๆรวมไปถึงรูปสาวน้อยปริศนารูปหนึ่งที่นางเอกนั้นดูคุ้นเคยเป็นอย่างมากแต่เธอจำไม่ได้จริงครับว่าสาวน้อยคนนี้นั้นเธอเป็นใครมาจากไหนและการมองภาพนี้ครับได้ทำให้ภาพความทรงจำบางส่วนได้หวนกลับคืนมาในหัวของเธอบ้างว่านางเอกครับ เคยเจอกับสาวน้อยคนนี้มาก่อนก่อนที่ตัวเธอจะตัดสินใจเดินออกไปนอกบ้านและพบว่าตนเองนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวแต่อย่างได้เพื่อนบ้านนางเอกรับก็มีเยอะแยะแต่ที่แปลกก็คือพฤติกรรมของพวกเขาแต่ละคนนั้นไม่มีการพูดคุยไม่มีการโต้อตอบอะไรกับตัวเธอเลยทั้งนั้นทุกคนนั้นเอาแต่จ้องมองโทรศัพท์คล้ายๆกับถ่ายรูปนางเอกอ,อยู่ตลอดเวลาและไม่ละสายตาจากเธอเลยก็ว่าได้ซึ่งมันก็เลยทำให้หนางเอกพยายามจะตะโกนขอความช่วยเหลือรับจากผู้คนแต่ละคน ที่มองดูเธออยู่ว่าช่วยบอกหน่อยตัวฉันนั้นเป็นไรพอดีว่าฉันจำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวในขณะที่ทุกสายตานับสิบยังคงจับจ้องมาที่นางเอกแบบไม่พักและไรซึ่งการโต้อตอบแต่อย่างใดทุกคนเอาแต่ถ่ายรูปรับถ่ายคลิปนางเอกแบบไม่เลิกซึ่งยังไม่ทันที่นางเอกจะสิ้นสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นจู่ๆชายเสื้อแดงปริศนาพร้อมกับหน้ากากรูปตัววายกลับหัวก็ได้ขับรถมาจอดที่หน้าบ้านของเธอพร้อมกับหยิบปืนลูกซองกระบอกใหญ่ ติดตัวมาด้วยและวิ่งตามนางเอกแบบไม่พักโดยเ,เธอครับคิดในใจว่าชายคนนี้นั้นประสงค์ร้ายกับเธอแน่ นางเอกก็เลยรีบวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตตอนนี้ก็ท่ามกลางสายตาของคนนับร้อยเข้าไปแล้วที่เอาแต่จับจ้องมือถือไม่มีใครช่วยนางเอกเลยแม้แต่คนเดียวทั้งที่ตัวเธอรับก็ตะโกนบอกคนอื่นไปทั่วว่าช่วยฉันหน่อยมีคนต้องการจะทำร้ายฉันซึ่งนางเอกรับทั้งวิ่งทั้งตะโกนแต่กลับไม่มีใครสนใจตัวเธอเลยแม้แต่นิดเดียวจนน้านางเอกรับก็วิ่งมาจนถึงปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งจนได้เราได้เจอเขากับ2คู่รักที่กำลังเติมน้ำมันกันอยู่พวกเขาทั้งคู่รับที่เห็นหนางเอกวิ่งมาด้วยความตกใจจจกกก็เเเลยเหมืออนะะะรรู้ว่าิดไ ขึ้นต่อจากนี้ในอีกไม่ช้าคู่รักคู่นี้รับจึงชวนนางเอกไปหลบที่ร้านขายของร้านหนึ่งพร้อมกับทําการปิดล็อกมันเอาไว้ซึ่งนางเอกในตอนนี้ก็สติหลุดเป็นอย่างมากเธอไม่เข้าใจเลยครับว่าทําไมนายหน้ากากนั่น ถึงต้องการจะเก็บฉันกันแน่แล้วทำไมคนอื่นเอาแต่ยืนมองไม่สนใจฉันเลยแม้แต่คนเดียวทุกคนเป็นบ้ากันไปหมดแล้วหรือไงและตัวเธอครับต้องการคำอธิบายเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนในขณะที่คู่รักครับก็ไม่มีเวลาอธิบายนางเอกขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้เราทั้ง3ามคนต้องช่วยกันหาทางหนีกันก่อนเพราะว่านักล่ามันมาถึงแล้วนักล่าอย่างนั้นเหรอนางเอกไม่เข้าใจ แต่สุดท้ายรับแฟนหนุ่มของหญิงสาวปิศาก็โดนมือปืนเก็บทิ้งไปก่อนซึ่งการเสียสละของแฟนหนุ่มในครั้งนี้ก็ได้ทำให้สองสาวรอดจากการไล่ล่าของมือปืนคนนั้นมาได้ซึ่งตัวนางเอกกับเพื่อนสาวคนใหม่เนี่ยก็พากระหลบอยู่ทางขยะอันนึงเพื่อจ้องมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความกลัวรับและไม่กล้าจะขยับไปไหนในขณะที่คนอื่นในตอนนี้ยังคงหยิบมือถือมาถ่ายคลิปกันอย่างหนุกนั้นแต่ที่แปลกเลยก็คือ ทุกรังที่ตัวนางเอกได้เห็นสัญลักษณ์ตัววายกลับหัวไม่ว่าจะที่ใดก็ตามมันได้ทําให้ภาพความทรงจาเก่าๆของเธอครับเริ่มจะผุดขึ้นมาในหัวมากขึ้นเป็นเรื่องราวของสาวน้อยคนนั้นในรูปที่ดูเหมือนว่าในความทรงจําของนางเอกสาวน้อยกำลังนั่งอยู่ในรถรอบนี้ครับมีชายคนหนึ่งที่นั่งติดรถมาด้วยซึ่งนางเอกยังไม่เข้าใจว่าความทรงจาพวกนี้ครับมันหมายถึงอะไรกันแนะ่และเกี่ยวข้องกับเธออย่างไรกันและยังไม่ทันที่นางเอกจะได้นึกต่อเพื่อนสาวครับก็ได้พาตัวนางเอกรีบหนีกันก่อนแล้วกันซึ่งตัวเธอก็ได้บอกว่า ถ้าเราช้าไปมากกว่านี้ พวกนักล่าได้แหกกันมาอีกแนะ่เราสองคนมีความจำเป็นต้องหาที่ปลอดภัยในการกบดานกันก่อนในขณะที่นางเอกรับก็ยังคงต้องการคําตอบอย่างต่อเนื่องว่าไอ้นักล่านาก,ากากนั้นมันต้องการอะไรทําไมคนอื่นถึงเป็นแบบนั้นกันหมดทุกคนเอาแต่จ้องโทรศัพท์ไม่ช่วยนางเอกเลยแม้แต่คนเดียวมีแต่เพื่อนสาวคนนี้รับที่ช่วยและพอสองสาวรับได้มากบดานที่บ้านหลังหนึ่งได้แล้วนี่สาวปิศารับก็เตือนนางเอกไปว่าอย่าโผล่หัวออกไปทางหน้าต่างโดยเด็ดขาดให้ผู้สังเกตการมันเห็นเพราะว่านั่นรับเป็นสาเหตุที่ทําให้นักล่าตามหา พวกเราเจอผ่านกล้องโทรศัพท์ของพวกมันไงล่ะเดี๋ยวเดี่ยวเดียวนางเอกไม่เข้าใจครับว่าตอนนี้โลกเราเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอจำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวแม้แต่ชื่อตัวเองรับเธอยังจํามันไม่ได้ด้วยซ้าซึ่งความทรงจําเดียวของนางเอกที่มีอยู่เกี่ยวข้องกับสาวน้อยคนนั้นที่คาดว่าน่าจะเป็นลูกสาวของนางเอกไม่มีผิดนแน่แน่ซึ่งเพื่อนสาวก็ได้บอกความจริงบางอย่างรับให้กับนางเอกได้ฟังว่าเธอไปอยู่ในบ้าไม่รู้หรอว่าโลกเราเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ เพราะว่าอยู่มาวันหนึ่งจุดจุกรับก็ได้มีการเผยแพร่สัญญาณประหลาดที่เป็นรูปภาพกระพริบปรากฏอยู่ในทุกจอของทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตโทรทัศน์มันได้ส่งผลให้ใครก็ตามที่จ้องมองมันจะถูกเปลี่ยนจิตใจให้กลายเป็นผู้สังเกตการเป็นลักษณะคล้ายๆกับผู้ชมรับไม่ทําอะไรนอกจากการดูและจะมีเพียงแค่หนึ่งใน1ิของคนทั้งหมดที่ไม่รับผลกระทบจากสัญญาในครั้งนี้และพวกเราก็คือหนึ่งในนั้นนั่นเองแต,แต่แต่ แต่มันจะมีอยู่บางคนที่ไม่รับผลกระทบจากสัญญาณที่ว่านี้ได้แปลผ่านตัวเองรับให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่านักล่าเพราะว่าเขานั้นรู้ว่ามีคนแบบเราอยู่เยอะพวกมันก็เลยทำตามอำเภอใจทุกอย่างและพวกมันก็มีจุดประสงค์ว่าจะจัดการกับคนแบบเราให้หมดสิ้นให้เหลือแต่คนแบบมันแต่เพียงผู้เดียวในโลกนี้ยังไงแล้วรับสัญญาณที่ว่านั้นน่าจะเป็นสาเหตุของเรื่องราวทั้งหมดและเพื่อนสาวรับได้ตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นมาว่าถ้าเราสามารถพังเสาสัญญาณที่ไว้แปรได้เราสองคนอาจจะยังพอมีหวังจากพวกนักล่า และสามารถช่วยทุกคนรับให้กลับมาเป็นปกติได้สําเร็จและพอตัวนางเอกรับได้ยินคําว่าไบแบทเท่านั้นแหละภาพความทรงจำเก่าๆในหัวของเธอก็ได้ผุดกลับมาอีกครั้งในครั้งนี้ครับมันเป็นภาพที่ว่าตัวนางเอก กำลังหยิบมือถือมาถ่ายคลิปของลูกสาวที่เธอได้มีการบอกว่าเธอนั้นมาเที่ยวกับเพื่อนสองคนมีการโบกไม้โบกมือในกล้องอย่างมีความสุขซึ่งนางเอกในปัจจุบันรับก็หัวเสียเป็นอย่างมากเธอไม่เข้าใจรับว่าความทรงจาของเธอนั้นมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้กันแนะ่แต่สิ่งที่เธอคุ้นมากๆเลยคือเจ้าไวแบรกรับสรุปแล้วมันคืออะไรกันแนะ่ซึ่งเพื่อนสาวก็ได้บอกว่าไวแบนั้นมันคือสถานีกระจายสัญ,ญญาณวิทยุอันใหญ่ที่สุดในเมืองนี้มันก็เลยทําให้ตัวนางเอกไม่เข้าใจครับว่าใครกันที่เป็นคนทําเรื่องนี้้และตองการ จากพวกเรากันแน่พวกมันปล่อยสัญญาณออกมาทําไมกันและนางเอกต้องการอยากจะรู้ก็เลยวิ่งรวัวรับไปหาพวกผู้สังเกตการในทันทีเพื่อถามกับพวกเขาไปตามตรงว่าพวกแกหยิบโทรศัพท์มาถ่ายทําแปะอะไรกันและข้างในจอนั่นมันมีอะไรกันแน่ด้วยความอยากรู้รับนางเอกก็เลยแย่งโทรศัพท์ของพวกมันคนนึงมาได้ แต่เพื่อนสาวเองก็ได้เตือนนางเอกไปตามตรงว่าห้ามหยิบมันขึ้นมามองโดยเด็ดขาดเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในจอน,นั้นมันมีความอันตรายเป็นอย่างมากและเพื่อนสาวไม่อยากเสี่ยงรับให้ตัวนางเอกเป็นอันตรายจากมันแล้วภาพความทรงจำบางอย่างก็ได้ผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเจมี่มากรับคือชื่อหนึ่งที่เธอนั้นได้ยินกล้องอยู่ในหัวและนางเอกไม่สามารถบอกได้จริงว่านี่คือชื่อของชายหนุ่มเคียงข้างเธอหรือว่าชื่อสาวน้อยกันแน่แต่เที่แน่รับ ผู้ชายคนนั้นน่าจะเป็นแฟนนางเอกไม่มีผิดแน่ๆเลยแต่ยังไม่ทันที่ตัวนางเอกจะปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาได้จู่ๆในตอนนั้นรับพวกนักล่าก็แห่กันมาถึงที่นี่ก่อนแล้วเดินตรงดิ่งมาที่สองสาวในทันทีเพื่อหวังจะเก็บพวกเธอทั้งคู่พวกเธอเองก็ไม่รอชาร้าสิครับ สับตีนแตกวิ่งหนีในทันทีโชคดีของพวกเธอที่ว่าในตอนนั้นพอหนุ่มรถตู้ได้ขับรถมาช่วยส่องสาวไว้ได้ทันและพาตัวเธอรับรอดพ้นจากการตามล่าของพวกนักล่าได้สําเร็จซึ่งพอนางเอกได้ขึ้นรถมาแล้วนี่เธอเองก็มีความรู้สึกขุ้นหูคุนตายอย่างไงบอกไม่ถูกยังกบว่าตัวเธอเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง แถมใบหน้าของคนขับรถตู้เองยังดูคุ้นหน้าคุ้นตายังไงบอกไม่ถูกซึ่งพอหนุ่มรถตู้ก็บอกไปตามตรงรับว่าเราสองคนไม่เคยเจอกันมาก่อนอย่างแน่นอนในขณะที่เพื่อนสาวรับก็หาว่านางเอกว่าเพิเจอกันไปใหญ่แล้วจนทั้ง3าคนในตอนนี้ครับได้พากันเดินทางมาถึงที่ป่า และมีการแวะพักอยู่ที่นี่ก่อนสักพักหนึ่งก่อนจะเริ่มต้นการเดินทางกันต่อซึ่งระหว่างที่สองสาวรับกำลังคุยกันอย่างถูกคออยู่นั้นจู่ๆพ่อหนุ่มรถตู้รับก็เซอร์ไพรส์ทั้งสองสาวด้วยกระบอกปืนลูกซองพร้อมกับเฉลยความจริงให้กับทั้งคู่ได้ฟังว่าแท้ที่จริงแล้วรับพ่อหนุ่มรถตู้นั้นคือนักล่าที่แฝงตัวมาและจัดการใช้ปืนกระบอกนั้นจับสองสาวคนนี้รับไว้เป็นตัวประกัน เพื่อเล่นเกมด้วยกันกันก่อนโดยพ่อหนุ่มรถตู้รับได้มีการพาสองสาวเดินทางมาที่สุสานส่วนตัวของเขาที่ชายคนนี้รับเคยทําแบบนี้กับคนอื่นมาก่อนหน้านางเอกเสียอีกและสภาพของคนแต่ละคนรับก็จบไม่สวยกันทั้งนั้นแต่โชคดีที่ว่าเพื่อนสาวของนางเอกนั้นได้ชิงโอกาสรับหนีเข้าไปในป่าได้ทันทิ้งตัวนางเอกรับอยู่กับพ่อหนุ่มรถตู้เพียงแค่ลําพังเพราะว่าเธอนั้นไม่สามารถขัดขืนอะไรได้แล้วในขณะที่ผู้สังเกตการมากมายครับก็เริ่มแห่กันมาแล้วด้วยเพื่อรอดูถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นดังต่อไป จะได้ว่าในตอนนี้นั้นตัวนางเอกเป็นคนรับกรรมคนเดียวเลยก็คงไม่เกินความจริงนะักซึ่งนักล่าคนนั้นรับก็จัดก,การหยิบสว่านขึ้นมาเตรียมพร้อมมันรับจะเจาะเข้าไปในกะบาลของนางเอกแต่โชคดีที่ว่าเพื่อนสาวคนนั้นได้วกกลับมาเธอแอบขโมยปืนลูกซองของนักล่าคนนั้นแล้วยิงเข้าไปที่กลางหน้าท้องของเขาอย่างจังจนร่วงลงไปนอนกองกับพื้นเดียงขาดที่ช่วยชีวิตนางเอกไว้ได้อย่างวุดวิดรับได้ว,ว่าตัวเธอนั้นประทับใจในตัวเพื่อนสาวคนนี้เป็นอย่างมาก ที่กลับมาช่วยชีวิตเธอซึ่งเพื่อนสาวก็เรียนตามตรงรับว่าเปล่าการที่เธอทําแบบนี้ก็แค่กลับเมากระเป๋าส่วนตัวก็เท่านั้นมันมีของสําคัญอยู่มากมายนะและพอสองสาวรับรอบมาจากเงื้มมือของนักลาก่าคนนี้ได้สําเร็จพวกเธอก็จัดการชิงรถตู้ของมันมาเป็นของตนเองในทันทีแล้วเริ่มต้นในการออกเดินทางกันต่อ เพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานีวิทยุไวแบร์ในขณะที่นักล่าคนอื่นรับกว่าที่พวกมันจะมาถึงกันก็สายเกินแก้ไปเสียแล้วเพราะว่าสองสาวได้ขับรถไปก่อนเสียแล้วละได้ว่าพวกเธอรับขับรถกันหลายชั่วโมงจนมืดคำ่ำ จนในที่สุดก็มาถึงที่ไว้แบร์ได้สําเร็จซึ่งเพื่อนสาวก็ได้บอกกับนางเอกว่าถ้าเธอคาดการไม่ผิดเนี่ยเราสองคนน่าจะไปปิดสัญญาณของวิทยุได้ทันก่อนที่พวกนักล่ามันจะมาถึงเพราะว่าเพื่อนสาวรับได้มีการเตรียมแผนผังแล้วก็แผนที่ทุกอย่างไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและแล้วรับภารกิจครั้งใหม่ของสองสาวก็เริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการ ซึ่งระหว่างทําภารกิจนั้นภาพความทรงจำของนางเอกรับมันก็กลับขึ้นมาเพิ่มอย่างต่อเนื่องและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกจนได้รู้ว่าเจมาม่มานั้นไม่ใช่ชื่อของแฟนหนุ่มแต่อย่างใด แต่น่าจะเป็นชื่อของลูกสาวของเธอตั้งหากซึ่งในตอนนี้รับพวกเขาทั้ง3คนกลังอยู่ในระหว่างการขับรถมุ่งหน้าไปยังสักที่หนึ่งลักษณะรับคล้ายๆกับเหมือนไปเที่ยวแต่สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือตำรวจรับแล้วก็กุญแจมือที่นางเอกยังไม่เข้าใจว่าในภาพความทรงจาของเธอครับมันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นกันแน่และพอนางเอกได้กลับเข้าสู่ความเป็นจริงเนี่ยเธอเองก็มีความรู้สึกว่าสถานีไว้แปร มีความไม่ถูกต้องยังไงบอกไม่ถูกนางเอกก็เลยชวนเพื่อนสาวว่าเราห้ามไปข้าในนั้นโดยเด็ดขาดเพราะน่าจะมีเรื่องไม่ดีอยู่ข้างในนั้นเป็นแน่แต่รอบนี้ครับเพื่อนสาวจะไม่เชื่อคำพูดของนางเอกอีกต่อไปแล้วเพราะว่าไอความคุ้นหูคุ้นตาของตัวเธอนี่ย แทบไม่ได้มีประโยชน์กับภารกิจในครั้งนี้เลยยังไงแล้วรับเราสองคนก็ต้องปิดเสาสัญญาณวิทยุนี้ให้ได้ไม่งั้นทุกอย่างก็จบซึ่งนางเอกก็เออออกไปตามเพื่อนสาวในขณะที่ภาพความทรงจของเธอรับก็กลับมาอย่างต่อเนื่องมีการจุดไฟเผาแถมในตอนนี้รับเธอมีการเห็นหลังคอของแฟนหนุ่มด้วยมันมีรอยสักคล้ายๆกับตัววายกลับหัวอยู่ลักษณะร,รับคล้ายๆที่มันปรากฏอยู่ในจอทีวีเลยแต่นางเอกในตอนนี้ไม่สามารถเชื่อมโยงมันได้จริงรับว่ารอยสักที่ว่านี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับสัญญาณประหลาดในครั้งนี้กันแนะ่ และก็เหมือนเดิมยังไม่ทันที่ตัวนางเอกจะได้ประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดเพื่อนสาวเองก็เริ่มต้นแผนการปิดใช้งานเครื่องกระจายสัญญาณทั้งหมดและบอกเลยว่างานนี้ไม่ง่ายสักเท่าไหร่ พราะว่าอุปกรณ์กลไกนั้นค่อนข้างซับซ้อนอยู่พอสมควรแผงควบคุมต่างๆรับมันมีมากมายนับไม่ถ้วนซึ่งเพื่อนสาวก,ก็ปิดไปทีละแผงรับและเมื่อทำเสร็จเธอก็มีความตั้งใจว่าจะเผาสถานที่แห่งนี้นั้นให้กลายเป็นจุนเพื่อเป็นการการันตีว่าการกระจายสัญญาณประหลาดนั้นจะถูกยุติลงอย่างถาวรในเมืองนี้ซึ่งเมื่อสองสาวรับได้ทำการปิดการกระจายสัญญาณเรียบร้อยแล้วนี่พวกเธอทั้งคู่รับก็เตรียมตัวในการราดน้ำมันไปทั่วทุกแผงควบคุมเพื่อปิดท้ายด้วยการเผาแต่โชคร้ายของพวกเธอทั้งค ที่ว่าโพกนักล่าได้มาถึงที่นี่กันก่อนพวกมันจัดการพุ่วก้าชาร์จตัวนางเอกแล้วก็เพื่อนสาวในทันทีโดยหวังว่าจะเอาชีวิตของพวกเธอให้ได้จนไฟแชกในมือของเพื่อนสาวนั้นมันก็หลุดลงพื้นไปได้ ยังไม่ทันที่เธอจะได้จุดไฟครับส่วนทางฝั่งนางเอกเองในตอนแรกดูเหมือนว่าจะเสียเปรียบแต่สุดท้ายแล้วเธอสวนกลับได้และชิงปืนของนักล่ามาได้สําเร็จและสิ่งที่นางเอกทําโดยไม่ลังเลก็คือเธอหยิบปืนกระบอกนั้นแล้วลั่นไกลไปยังทางฝั่งนักล่าคนหนึ่งแบบเต็มๆจนเสียงมันก็ดังปั้งแต่สิ่งที่ออกมาจากปลายกระบอกปืนรับไม่ใช่ลูกกระสุนแต่อย่างใดแต่กลับเป็นผู้มากมายคล้ายๆกับการฉลองวันเกิดนางเอกก็งงสิครับวัดเชียอะไรกันวะนี่แล้วจะจู่รับประตูขนาดใหญ่ ที่อยู่หลังแผงควบคุมนั้นก็ถูกเปิดออกมาและตัวนางเอกรับที่ยังงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถูกนักล่าแต่ละคนนั้นควบคุมตัวไปนั่งบนเก้าอี้ที่มีการล็อกตัวนางเอกอย่างแน่นหนาไม่ว่าจะเป็นทางแขนแล้วก็ขาของเธอนั่นเองท่ามกลางเสียงปรบมือมากมายครับแล้วก็เสียงโห่ร้องของผู้คนนับร้อยที่จ้องมองมาที่ตัวนางเอกที่อยู่ตรงกลางในขณะที่ตัวเธอรับยังไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแถมเพื่อนสาวในตอนนี้ครับยังมาช่วยในการล็อกตัวนางเอกไว้กับเก้าอี้อีกด้วยและเท่านั้นยังไม่พอ พวกเขาทุกคนครับจะมีการจับมือกับนักล่าและไปโค้งคำนับต่อหน้าผู้ชมมากมายครับราวกับว่านี่นั้นเป็นการแสดงอะไรแบบนั้นเลยซึ่งนางเอกก็เออแดกไปเลยสิครับนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแล้วภารกิจในการกอบกู้สัญญาณเมื่อตะกีน้นี้มันคืออะไรกันแน่อย่าบ่กนะว่าทุกคนนั้นคือนักล่า คือผู้สังเกตการกันทั้งหมดเลยสรุปแล้วเรื่องนี้มันเรื่องอะไรกันและยังไม่ทันที่ตัวเธอจะได้คําตอบจู่ๆรับชายัยกลางคนลนักษณะคล้ายๆกับพิธีกรก็เดินมาปรากฏตัวกลางเวทีเพื่อกล่าวทักทายรับเขตผู้มีแก่ทุกคนในงานนี้ให้ได้รับฟังกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นณนะบัดนี้เป็นต้นไปพร้อมกับพูดบอกนาะงเอกด้วยว่าไม่ต้องสงสัยไปนะเดี๋ยวฉันจะเฉลยทุกอย่างให้ฟังเองว่าแท้ที่จริงแล้วตัวเธอนั้นคือใครแล้วพิธีกรรับก็ได้ประกาศว่า ตัวนางเอกมีนามว่าวิกทอเรียสกิเลนส่วนแฟนหนุ่มของเธอครับมีชื่อว่าเอียนเรนอ็ ทั้งคู่เป็น2คู่รักที่โด่งดังเป็นอย่างมากในช่วงช่วงหนึ่งของชีวิตแต่น่าเสียดายรับที่ว่าในตอนนี้เอียนเรนนอชไม่อยู่กับพวกเราแล้วเพราะว่าเขาดันส่งตนเองไปคุยกับราบมะม่วงเสียก่อนในตอนนี้ก็เลยเหลือเพียงแค่วิกทอรียคนเดียวที่จะต้องฟังสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเรื่องราวมันก็เริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อนเมื่อเจอมี่มาสาวน้อยปริศนานั้นได้หายตัวไปอย่างลึกลับพ่อแม่ของเธอรับได้มีการร้องขอให้ทางรัฐบาลช่วยกันออกตามหา จนข่าวนี้รับก็โด่งดังไปทั่วทั้งประเทศการตามหาเจมม่า,มานั้นกินเวลาไปหลายเดือนเต็เมๆซึ่งบอดแสเดียวของการตามหาในครั้งนี้มันคือตุ๊กตาหมีที่มีสีขาวหรือที่เราก็ได้เป็นภาษาอังกฤษว่าไวแปอรโดยทางเจ้าที่รับได้มีการพบเห็นมันตกอยู่ห่างจากบ้านรับเพียงแค่2กิโลเท่านั้นและเมื่อการค้นหานี้ได้สิ้นสุดลงรับทางตำรวจก็ได้เจอว่า เจมม่าในตอนนั้นได้กลายเป็นผงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการถูกเผารับและหลักฐานต่างๆก็โยงใยไปยังคู่รักคู่หนึ่งที่มีนามว่าเอียนเรนอชแล้วก็วิกตอเรียสกิลเลนที่เป็นคนจับตัวเจมม่ามาก่อเหตุและหลักฐานเด็ดในการมัดตัวทั้งคู่ก็คือคลิปบนมือถือของนางเอกเองนั่นแหละที่ได้มีการถ่ายทุกอย่างเก็บไว้รับคล้ายๆกับที่มันเคยเกิดในความทรงจําของเธอมาตั้งแต่ต้นเรื่องซึ่งในเวลาต่อมา การที่ทางตำรวจจะระบุต,ตัวเอ็นเรนนอชนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใดพวกเขาสามารถระบุได้จากรอยสักหลังคอของเขาที่เป็นลักษณะคล้ายคกับตัววายกลับหัวและมันโดดเด่นเป็นอย่างมากในขณะที่สารเองรับก็ไม่ได้ใช้ความผิดของทั้งคู่ว่าทั้งคู่ร่วมกันก่อเหตุอย่างเต็มใจแม้ว่าวิกตอเรียเองจะอ้างกับทางสารว่าเธอถูกเอียนบังคับแต่ลูกขุนเองก็ไม่เชื่อคำพูดของเธอจนคำตัดสินก็ออกไปอย่างที่ว่าเธอนั้นมีความผิดจริง และจะต้องได้รับโทษรับอย่างสาสมที่สุดในชีวิตแต่โชค้ายที่ว่าเอียนนั้นรู้ชะตากรรมตนเองเป็นอย่างดีเขาได้ชิงจัดการไปพบกับโยมาบาลก่อนในขณะที่วิกตอเรียรับถูกดูแลเป็นอย่างดีเพื่อรับโทษอย่างสาสมไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับเอียนโดยเด็ดขาดในขณะที่ตัวนางเอกในปัจจุบันรับหลังจากที่เรือดดาวตนเองได้เล่าจบไปแล้วนี่เธอก็ช็อกหนักเป็นอย่างมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเธอจํามันแทบไม่ได้เลยครับและถ้าเธอทํามันจ,จริงๆนี่นางเอกรู้สึกผิดจากก้นบึ้งของจิตใจของเธอ และร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจครับแต่พิธีกรครับก็สวนนางเอกกลับไปอย่างทันควันว่าตอนแรกพร้อมกับคําสาปส่งมากมายจากผู้ชมนับร้อยที่นี่ที่มีการด่าดตะโกนมาทางนางเอกครับว่าเธอนั้นมันคนชั่วร้ายต่างๆนานา,นาเธอมันไอ้คนหน้าหมีไอ้คนสลัดผักตัวเงินตัวทองยังมีประโยชน์มากกว่าแกอีกแต่ว่านี่ครับพิธีกรยังบอกว่าไม่ใช่จุดไคลแมกซ์ของคืนนี้เพราะว่าช่วงเวลาต่อไปนี้นั้นพิธีกรได้บอกบกับผู้ชมทุกคนไปว่า พวกเขารับสามารถถ่ายรูปเก็บไว้มากมายตามที่ใจต้องการได้เลยและอย่าลืมด้วยละ่ะคำสาปส่งคำตะโกนระหว่างที่มังรับจะถูกเคลื่อนย้ายตัวไปยังบ้านหลังเดิมจุดเริ่มต้นทุกอย่างของวันนี้และทุกคนครับจะต้องตะโกนออกไปอย่างสุดเสียงมันคือการประจานรับพ่เ็บปวดที่สุดที่คนคนนึงจะรับไหวเลยก็ว่าได้นางเอกรับจิตใจแทบแตกสลายในพริบตาสิ่งที่เธอเจอในตอนนี้รับไม่มีใครสามารถอธิบายความเจ็บปวดที่เธอกำลังประชิญอยู่ได้ และมันก็น่าจะสะสมแล้ครับกับสิ่งที่เธอเคยทํากับเจมี่มาก่อนที่เจ้าหน้าที่ทุกคนในตอนนี้จะมีการจับตัวเธอลงมาจากรถแล้วลากตัวกลับมายังบ้านหลังเดิมโดยมีการพาตัวนางเอกรับไปอยู่บนชั้น2จัดการเตรียมพลอตเตรียมฉากต่างๆให้พร้อมโดยก่อนที่จะรีเซ็ตทุกอย่างใหม่หมดครับสิ่งที่นางเอกต้องการร้องขอจากพิธีกรเพียงแค่อย่างเดียวคือได้โปรดคุณช่วยส่งฉันไปคุยกับราบมมวงที ฉันอยากจะไปโยมาบาลใจจะขาดอยู่แล้วได้โปรดขอเธอไปคุยกับรามมงได้ไหมแต่พิธีกรก็ตอบนางเอกกลับไปวันนี้แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะเดี๋ยวเจ้าสิ่งนี้จะช่วยลบความทรงจาทุกอย่างที่เธอเจ็บปวดให้ความเจ็บปวดที่ว่านั้นจะหายไปตลอดการเป็นการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไงละ่ะซึ่งนางเอกไม่ต้องการมันแบบนั้นเลยครับคือเธอรู้ดีว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปยังไงมันก็เกิดขึ้นไม่รู้จบเป็นแน่ซึ่งนางเอกรับก็จําใจต้องรับชะตากรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยการลบความทรงจำในครั้งนี้ครับมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากๆเพราะมันได้มีการจูนขึ้นสัญญาณบางอย่างเข้าไปในสมองและสัญญาณที่ว่าก็ได้เข้าไปในส่วนที่กระตุ้นความเจ็บปวดทั่วร่างกายจนนางเอกไม่สามารถหยุดเสียงตะโกนของตนเองได้ในขณะที่จาที่ทุกคนครับได้มีการจัดเตรียมฉากทุกอย่างอย่างเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมรับจะเริ่มต้นวันใหม่และสถานที่ที่จัดนิทรรศการในครั้งนี้ครับมันมีชื่อว่าสวนแห่งความยุติธรรมไว้แปรเพื่อเป็นการไว้อะไรครับให้กับเจมามา จนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้มาถึงพิธีกรคนดีคนเดิมได้มีการเข้ามาอธิบายกฎพื้นฐานของที่นี่ให้กับผู้ชมล็อตต่อไปได้รับฟังโดยกฎข้อที่1ก็ได้บอกว่าระหว่างการชมนิทรรศการเนี่ยห้ามมีการพูดคุยไม่ว่าจะกับใครก็ตามรับหรือว่ากับตัวของนางเอกเพื่อให้นางเชื่อว่าทุกคนนั้นถูกล้างสมองกันหมดแล้วข้อที่สองรับทุกคนจะต้องรักษาระยะห่างอย่าลืมรับว่าเธอคนนี้เป็นบุคคลอันตรายขนาดเมื่อวานนี้ยังมีการแย่งโทรศัพท์ของผู้สังเกตการคนหนึ่ง ทุกคนต้องคิดซะว่าเธอนั้นเป็นสิ่งโตตัวใหญ่ตัวหนึ่งก็ได้อย่างน้อยครับก็ต้องห่างเธอระยะ3เมตรและใครที่มองไม่เห็นก็ใช้กล้องซูมได้ข้อที่3ครับทุกคนจงสนุกอย่างเต็มที่อย่าลืมถ่ายรูปเก็บมาให้ได้เยอะๆเ,เพราะว่าการสแสดงในตอนนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการแล้วและเมื่อมันได้เริ่มต้นขึ้นครับทุกอย่างก็เหมือนชายซ้ำอีกรอบนางเอกตื่นขึ้นมาครับอย่างไร้ความทรงจำในบ้านแปลกๆเธอเดินตามหมากครับที่ทางพิธีกรได้วางเอาไว้ทั้งหมดโดยตัวเขาเองได้มีการสวมบทบาทเป็นชนชยากา,กาก ออกไล่ล่าตัวนางเอกรับไปจนถึงปั๊มน้ํามัน จนไปเจอก็กับ2คู่รักและตามมาด้วยหนุ่มลดตู้ในขณะที่เบื้องหลังรับการถ่ายทําในครั้งนี้แต่ละคนก็มีความเฮฮาหนุกหนานกันเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายของนักแสดงหรือทางฝ่ายผู้ชมนิทรศการเองก็ตามจนทุกอย่างรับก็มาจบที่ห้องห้องเดิมมันคือสถานีถ่ายทอดสดไว้แปรนั่นเองครับและการรับชมที่ว่านี้มันเป็นอะไรที่สนุกเกินกว่าใครจะจินตนาการได้และเมื่อการแสดงวันนี้ได้จบลงวันต่อมารับก็เริ่มการแสดงครั้งใหม่แล้ววนลูปแบบนี้ไปไม่รู้จบครับ ซึ่งผมก็ไม่สามารถบอกได้จริงว่าจุดจบของนางเอกในเรื่องนี้นั้นมันจะเป็นอย่างไรต่อไป เธอจะอยู่แบบนี้ไปได้อีกนานสักแค่ไหนก่อนที่ร่างกายเธอรับจะรับไม่ไหวจะได้ได้ว่าน,นี่รับคือการลงโทษที่สะสมกับตัวเธอที่สุดแล้วก็คงไม่เกินความจริงนักและสําหรับใคร,ครับที่ติดใจกับการที่ผมเรียกเธอคนนี้ว่านางเอกในขณะที่เธอนั้นก่อกรรมทําเข็นมามากมายซึ่งนางเอกในนิยามของผมรับต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ชื่นชมตัวเธอหรือว่าการกระทําของเธอแต่อย่างใดแต่เธอเป็นตัวละครหลักในเรื่องนี้รับและเป็นผู้หญิง ถ้าไม่เรียกว่านางเอกจะเรียกว่านางร้ายตอนแรกมันก็ไม่เสิร์ฟภัยคนฟังใช่ไหมเละครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นัดที่นี้ด้วยเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ทีนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยแหล่งดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ได้จบไปเนี่ย ประเด็นที่น่าสนใจสุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของจุดหักมุมของเรื่องนี้ครับที่ตอนแรกทุกคนก็น่าจะหลงเชื่อกันไปว่าตัวของวิกตอเรียนั้นเธออยู่ในเหตุการณ์วันสิ้นโลกจริงๆที่ทุกคนรับได้โดนสัญญาณประหลาดจนไม่สามารถควบคุมตนเองได้อีกต่อไปในขณะที่ตัวนางเอกรับกับผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนก็ดินรนจากผู้ล่าแต่ใกลจะไปคิดห่ะครับว่าทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่พอดตเรื่องของการจัดนิทรรศการไวแบรก็เท่านั้นที่มีจัดขึ้นทุกวันรับและถ้าเราสังเกตดีๆครับตั้งแต่ในฉากตอนต้นเรื่อง มันมีปฏิทินรับที่มีการกากระบาดเครื่องหมายแปลกๆอยู่ว่าครั้งนี้ก็ปาเข้าไป18ครั้งเราไปแล้วหลังจากที่ตัวเธอได้มีการแสดงเรื่องนี้ขึ้นมาแสดงว่าการที่ตัวนางเอกนั้นสามารถรีเซ็ตเรื่องราวต่างๆได้ใหม่หมดแบบนี้มาได้ถึง18ครั้งเนี่ยมันกินเวลาไปถึง18วันเต็มๆถ้าเป็นคนปกติกรับที่ไม่กินน้ําไม่กินข้าวคงอยู่ไม่นานถึงขนาดนี้เป็นแน่ แสดงว่าเบื้องหลังรับเจ้าหน้าที่แต่ละคนน่าจะมีการฟีดอาหารฟีดน้ํานางเอกอย่างเต็มที่เพื่อให้เธอนั้นมีกําลังวังชาในการรับโทษในวันต่อมาแบบไม่รู้จบหรือถ้าเราจะมองในมุมมองของนางเอกรับสิ่งที่เธอกำลังเจออยู่ในตอนนี้แทบไม่แตกต่างอะไรกับการตกนรกหมกไหมเลย ที่ต้องโดนแบบเธเดิมซ้ำๆรับไปไม่รู้จบดังคํากล่าวของเธอที่ว่าเธอขอไปคุยกับร่ามม่วงรับยังมีลุ้นเสียกว่าเจอกับเหตุการณ์ในตอนนี้เสียอีกคิดดูแล้วการรับว่าการที่เธออยู่แบบนี้นั้นมันจะเจ็บปวดสักเพียงใดแต่มันก็เทียบไม่ได้รครับกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นของเจม่าถ้าเจม่ายังอยู่รับอนาคตของเธออาจยังสดใสและคนในครอบครัวของเธอคงไม่หดหูแบบนี้สิ่งที่นางเอกกำลังเจออยู่ในตอนนี้ครับน่าจะเหมาะสมแล้วจริงๆทีนี้ครับผมอยากถามเพื่อนๆว่า ถ้ามันมีเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นมาบนประเทศไทยละ่ะไอคเครื่องมือลบความทรงจํานี้พร้อมกับการจัดนิทรรศการไว้แบกขึ้นมาให้กับนักโทษที่มันโคตรจะสุดโต่งและก่อกรรมทําเข็นมามากมายทุกคนคิดว่ามันสมควรจะเกิดขึ้นไหมครับหรือว่าเราจะปล่อยคนเหล่านี้นั้นติดคุกแบบนี้ต่อไปไม่รู้จบยังไงคอมเมนต์กันบอกด้วยแต่ขอสุภาพนิดนึงแล้วก็อิงตามหลักความเป็นจริงและนี่แหละครับคือบทสรุปของ1ตอนในซีรีส์ที่มีชื่อว่า Black Miller ซีรีส์ที่จบในตอน ที่สะท้อนด้านเม็ของเทคโนโลยีต่างๆครับที่บอกเลยว่าแต่ละตอนนั้นมีความหักมุมแล้วก็สนุกอย่าปอกใครชิวใครชอบซีรีส์แนวนี้อีกอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยและใครครับที่เบื่อหน่ายกับการมีโฆษณาขึ้นมาขั้นระหว่างฟังคลิปอย่าลืมนะครับ YouTube Premium ราคาถูกของแอดมินเริ่มต้นเพียงแค่79บาทต่อเดือนส่วนสตรีมมิ่งถูกลิขิตอื่นๆครับร้านเราก็มีบริการแล้วด้วยไม่ว่าจะเป็น Netflix Disney Plus HBO p i m e และแอปอื่นอีกมากมาย ใครสนใจครับสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดมาที่ Li น์แอดมุมบนหน้าจอก็ได้ครับ Admobile M, obile, m O R B L E ร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกรับสวัสดีครับ